ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการของมันรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นก็ไม่สปอยวันนี้รีวิวเรื่อง City Hunter เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ไอ้เหี้ยวัยรุ่นยุค90แม่งใครไม่รู้จักเนี่ยแม่งก็เชยมากต้องบอกงี้ก่อนว่าดูจากเทรลเลอร์แล้วปั๊บเนี่ยคุณเห็นอย่างไรคาดหวังอย่างไรกับเทเลอร์อย่างหลังจากที่ดูเทเลอร์นะหยุดความคาดหวังไว้แค่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่โปรโมทก็คือสิ่งที่อยู่ในหนังเลยพูดกันตามตรงว่าหนังเรื่องนี้สนุกเพราะพันธมิตรภาคเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าถ้าดูซาวด์แท็กแม่งจะไม่ฮาขนาดนี้อย่างนึงที่อยากจะขอบอกความรู้สึกส่วนตัวผมเป็นคนที่คลั่งไคล้หน้าต่อยมากดราก้อนบอลเอ่ยอาราเล่เราดูหมดผลงานหน้าต่อยภาคเราติดตามตลอดเด็กยุค90นี่หน้าต่อยคือ My Idol นึกภาพว่ายิ่งภาคหลังๆเนี่ยหน้าต่อยจะมาภาคหนังใหญ่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับผมตื่นเต้นมากแม้ว่าในเทเลอร์ถ้าใครได้ดูเทเลอร์ก็จะรู้ว่าหน้าต่อยเหมือนภาคไม่เข้ากับคนอื่นอันนี้แอบไอ้เหี้ยที่ยิงจริงๆการพูดแบบเนี้ยแม่งเหมือนเป็นการที่แบบเด็กวิจารณ์ผู้ใหญ่อะแต่แบบถือว่าเป็นความรู้สึกแล้วกันนะผมมีความรู้สึกว่าหน้าต่อยเล่นเกินเบอร์คนอื่นดูแบบเรียวไปเลยอะแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของหน้าต่อยนะแต่ความเล่นใหญ่ความอิมพอยของหน้าต่อยที่ใส่เข้าไปอะผมจะให้ภาษีอย่างนึงคือความรู้สึกมันตบให้ City Hunter ภาคเนี้ยมันดูมีความเป็นมังงะญี่ปุ่นมากขึ้นถึงมากที่สุดเลยเรื่องราวอะพระเอกได้รับภารกิจไปตามเอาน้ำหอมแห่งความรักที่หายไปคืนมาให้ได้แค่นั้นเลยเรื่องมีอยู่แค่นี้เลยที่เหลือคือมุกตลกความหืนของพระเอกแล้วถามว่าตลกไหมสนุกไหมส่วนตัวผมได้ยิ้มแบบก็เลยบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าอย่าคาดหวังกับหนัง City Hunter แต่เอาจริงๆนะคนที่ได้ดูเทเลอร์ของ City Hunter แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วแหละผมไม่ต้องพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งคุณไปดูเถอะหรือว่ามึงอย่าดูเลยมันเหี้ยนะผมไม่ต้องพูดคำไหนทั้งนั้นเพราะผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาเลือกคนดูมีอย่างนึงที่ผมคิดอยู่บ่อยๆคือหนังบางเรื่องอ่ะเขาเลือกคนดูที่จะดูเขานะอย่าง City Hunter เนี่ยไม่ใช่หนังดีด้วยความที่เป็นคอมเมดี้ผมสำหรับผมขอใช้คำว่าคอมเมดี้เพียวๆกูตั้งใจมาคอมเมดี้สุดอะความดีของหนัง City Hunter อย่างนึงคือมึงรู้ตัวว่ามึงคอมเมดี้กูไม่สนเหตุผลเหี้ยอะไรทั้งนั้นกูจะเอามุกตลกอย่างเดียวกูตลกแล้วตลกให้สุดแม่งเลยไม่สนใจเหี้ยอะไรทั้งนั้นพระเอกหืนน้ำหอมฉีดแล้วคนรักมันก็ต้องมีตัวโกงที่เอาไปฉีดเพื่อให้คนรักแล้วหนังแม่งไม่คิดจะสร้างเหตุผลให้ตรงนี้ด้วยเล่นเลยเล่นไปเรื่อยเลยเล่นไปเรื่อยเลยจริงๆหนังอย่าง City Hunter เนี่ยอยากจะมีแค่คลิปความรู้สึกด้วยแต่มันมีคนที่ไม่ดูแล้วประทับใจผมพูดก่อนว่าส่วนคนที่ประทับใจกับอะไรได้บ้างประทับใจกับความภาคไทยหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นพันธมิตรและน้าต๋อยโชว์ลวดลายการภาคในแบบที่เราเคยดูในหนังเฉินหลงเราเคยดูในหนังจีนยุคพันธมิตรสร้างตัวผมขอใช้ยุคพันธมิตรสร้างตัวมันจะมียุคสมัยหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าหนังจีนกูไม่ดูซาวด์แท็กเว้ยคนไทยทุกคนแม่งรอดูหนังจีนภาคไทยเท่านั้นนึกภาพป่ะหนังเฉินหลงบางเรื่องถึงแม้ว่าตัวพี่โต๊ะก็จะออกมาบอกเองว่าหนังบางเรื่องในยุคนั้นน่ะพันธมิตรและพี่โต๊ะรู้สึกผิดกับหนังเพราะว่าภาคเกินเบอร์ไปแต่ด้วยความที่มันเป็นยุคสมัยแล้วมันหล่อหลอมคนดูหนังในสไตล์นี้ขึ้นมาผมขอแนะนำสำหรับคนที่ชอบดูหนังพันธมิตรภาคไทยแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่ต้องดั้นด้นที่จะแบบหาเวลาว่างไปดูมันก็ได้คุณอาจจะรอแผ่นก็ได้ผมมีความรู้สึกว่าอีกหน่อยถ้ามันออกจากโรงแล้วอะหนังเรื่องนี้จะสามารถหาดูได้ง่ายในบ้านเราผมเชื่ออย่างนั้นนี่ช่องทางที่ถูกกฎหมายนะผมไม่สนับสนุนให้ดูช่องทางผิดกฎหมายทุกช่องทางนะครับแล้วหนังเรื่องเนี้ยไม่มีพิษภัยต่อใครแม่งถ้าพูดไม่มีพิษใครต่อใครนี่แม่งมันกระดากปากนิดนึงอ่ะเพราะในเรื่องอ่ะมันมีการกำหำกันอ่ะยกตัวอย่างหนึ่งมุกมีคนป่วยอยู่กลางห้องปืนแม่งตั้งอยู่บนหำแล้วสู้กันแย่งปืนตัวโกงคว้าได้ก่อนแล้วยิ้มความรู้สึกหนังแม่งจังหวะตัดเหมือนให้เรารู้ว่าตัวโกงแม่งได้ปืนก่อนอ่ะแต่พระเอกสักพักชูปืนขึ้นมาคนร้ายแม่งกำหำแล้วมันไปสุดขนาดไหนรู้ไหมแม่งเลื่อน
ทิ้วกล้องไปให้เห็นว่ามือคนร้ายแม่งกำหำแล้วเห็นหำกับมือแบบชัดเจนอ่ะเนี่ยหนังเรื่องนี้ไปสุดขนาดนั้นผมก็เลยคิดอยู่ว่าแม่งกระดากปากนิดนึงว่ามันเป็น Family Movie อ่ะเอออีกอย่างนึง City Hunter ภาคเนี้ยเขาเคารพความเป็นมังงะสูงมากคาแรคเตอร์พระเอกเป็นอย่างไรเขาไม่มีการลดทอนมีแต่บวกเพิ่มบวกคือทะลึ่งขนาดไหนกูให้แม่งทะลึ่งสุดๆไปเลยนี่คือผมถือว่าเป็นข้อดีของเรื่องนี้นะเขาเคารพความเป็นมังงะแต่ถามว่าพี่ฟันธงเลยได้ไหมถ้ามีคนจะถามพี่ฟันธงเลยได้ไหมผมพูดตรงนี้ว่ารอแผ่นก็ได้เออจัดเลทอย่างนี้บ้างดีไหมหนัง City Hunter สำหรับผมคือรอแผ่นก็ได้เออเอางี้ดีกว่าประมาณนี้มีฉากฮาหลายฉากส่วนตัวผมอะหนังแม่งเหี้ยเรารู้สึกแล้วเราทำใจมาแล้วจากบ้านว่ามันเหี้ยแต่มีฉากที่กูฮาหลายฉากเชื่อว่าใครทะเลาะกับเมียแล้วเครียดมาโดนหวยแดกเจ้านายด่ามาโดนเจ้านายกดขี่มามึงไปดู City Hunter เลยมึงรับรองวันนั้นมึงออกจากโรงมึงอารมณ์ดีขึ้นแหละแต่หนังเหี้ยไหมเหี้ยนะบอกก่อนเปิดใจนะอาจจะต้องเปิดใจเยอะๆหน่อยสำหรับหนัง City Hunter เนี่ยพูดมาถึงตรงนี้มีข้อดีไหมมีพูดว่าให้เป็นข้อดีแล้วกันมันมีซีนแอคชั่นแต่เอาจริงซีนแอคชั่นสไตล์เนี้ยมันมีในฮาร์ดคอร์เฮนรี่มาแล้วแหมพอพูดแบบนี้แม่งคนที่ดูหนังมาแล้วแม่งอ๋อเลยเอาเป็นว่ามันมีซีนแอคชั่นแบบมุมมองบุคคลที่1แทนสายตาแล้วสู้แล้วแม่งทำดีซีนแอคชั่นหลายๆซีนคัตติ้งดีหนังเรื่องเนี้ยด้วยความที่มันอยู่ในหนังคอมเมดี้แอคชั่นคอมเมดี้หนักเลยแล้วเป็นคอมเมดี้ที่แบบไปจนสุดทางไม่สนเหี้ยอะไรทั้งนั้นส่วนตัวให้ว่าซีนแอคชั่นดูดีเลยทีเดียวแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมอันนี้แม่งต้องเป็นสไตล์ส่วนตัวผมชอบเป็นคนชอบซีนแอคชั่นที่คัตติ้งน้อยๆมันจะดูอิ่มแต่นึกภาพป่าวว่าจะให้มาคัตติ้งน้อยๆใน City Hunter มันก็ไม่เหมาะสมไม่ควรถูกป่ะล่ะมันก็ดูจะผิดกาลเทศะไปหน่อยไอ้เหี้ยหนังอย่าง City Hunter มาคัตติ้งทิ้งนิ่งๆไอ้เหี้ยเห็นต่อยกันเนื้อๆน้ำๆเนี่ยมันก็แบบดูจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะมันก็ต้องคัตติ้งแบบนี้แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าหนังเขาต้องการแบบนี้มันก็ได้แบบนี้แล้วหนังสไตล์อย่าง City Hunter เนี่ยเลือกกลุ่มคนดูอยู่แล้วแล้วผมให้คำพูดอย่างนี้เลยเว้ยว่าทุกคนที่ชอบ City Hunter ฉบับมังอะไม่ใช่ทุกคนที่รัก City Hunter ฉบับหนังฝรั่งเรื่องนี้แน่นอนเผลอๆหนัง City Hunter ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นภาคเนี้ยจะทำให้คนที่ชอบ City Hunter ภาคมังอ่ะเกลียดหนังเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยส่วนตัวผมขอให้ที่ก็จบกันไปครับความรู้สึกหลังชมเอาจริงอ่ะถามตรงเนี้ยอ่ะอยากให้มีโคตรสปอยมั้ยเนื้อเรื่องไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะอยากให้มีโคตรสปอยปะพูดได้นะโคตรสปอยนะสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วละกันก็พูดเป็นฉากๆเท่าที่นึกออกเออมีน้องหลายคนคอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากครับอยากให้น้องหลายๆคนเนี่ยอยากให้พูดเรียงฉากแต่พูดกันตามตรงส่วนตัวพี่เป็นคนที่เมมโมรี่สมองมันมีน้อยมากถูกใช้งานไปเยอะพี่ใช้งานสมองแบบทรมานทรกรรมมาแล้วอ่ะซึ่งเมมโมรี่ในสมองค่อนข้างจะมีน้อยหน่อยก็พยายามจะเล่าเป็นฉากๆเท่าที่จำได้แล้วกันครับถ้าเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่จะพยายามจะปรับปรุงให้รายการถูกใจทุกคนมากที่สุดเท่าที่พี่ท็อปจะทำได้เดี๋ยวโคตรสปอยแล้วกันอ่ะ City Hunter มีโคตรสปอยแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับนี่เลย Sick and True ทางซ้ายนี่คือรายที่1ทางขวานี่คือรายที่2สั่งได้ครับรายที่1จัดโปรลด 10% อยู่ส่วนรายที่2ก็เต็มราคาแต่ทั้ง2รายจัดส่งฟรีทั่วประเทศลงทะเบียน ที่คุณดูอยู่นี่ก็คือ Exif Entertainment กับรายการหนอนนางรีวิวรายการหนอนนางรีวิวคืออะไรเหรอรายการหนอนนางรีวิวก็คือ1รายการเล็กๆที่มาแชร์ความรู้สึกกับทุกคนนะในฐานะคนทำงานแล้วกันเพราะว่าช่องอื่นๆเขาก็มีมุมมองของตัวเองส่วนช่องนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของคนทำงานที่มารีวิวแชร์ความรู้เท่าที่มีอันน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันนะครับส่วนนี้เป็นความรู้สึกหลังชมนอนนังรีวิวก็จะมีความรู้สึกหลังชมที่ออกมาเร็วหน่อยแบบออกหนังแบบวัน2วันออกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโคตรสปอยด้วยอ่ะโอเคครับยังไงซะก็
ลากันไปก่อนเทปหน้าเป็นโคตรสปอยยังไงก็ฝากชมด้วยครับเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันในหนังรีวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ